การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เครื่องหมายสำคัญที่เป็นสัญญาณเตือนให้นักลงทุนต้องระมัดระวังว่าบริษัทมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารถึงเหตุที่มาของการขึ้นเครื่องหมายและช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายขึ้นตลาดหลักทรัพย์จึงได้จัดกลุ่มของสาเหตุและแบ่งออกเป็น4เครื่องหมายได้แก่ CB Caution Business CS Caution Financial Statements CF Caution Free Float และ CC Caution Non Compliance CB Caution Business หมายถึงบริษัทนั้นๆเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือการดำเนินงานเช่นบริษัทไม่มีธุรกิจโดยรายได้จากการดำเนินงานต่อปีใน MAI น้อยกว่า50ล้านบาทและในตลาดหลักทรัพย์น้อยกว่า100ล้านบาทหรือบริษัทขาดทุนต่อเนื่อง3ปีและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าทุนชำระแล้วหรือส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนที่ชำระแล้วหรือบริษัทผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินหรือผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เป็นต้นครับ CS Caution Financial Statements เตือนเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือสำนักงานก.ล.ต.มีคำสั่งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินหรือมีคำสั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษครับ CF Caution Free Float ชี้ให้เห็นว่าบริษัทมี Free Float หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งอาจจะกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ครับ CC Caution Non Compliance เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สำคัญอื่นๆที่ผู้ลงทุนควรรับทราบเช่นมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนนานเกินกว่า3เดือนหรือบริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้นครับเครื่องหมายเตือนเหล่านี้จะถูกขึ้นไว้จนกว่าบริษัทจะแก้ไขเหตุนั้นๆได้หรือจนกว่าบริษัทจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนครับการซื้อหุ้นที่มีเครื่องหมายเตือนทั้ง4ตัวนี้ต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้นนะครับคือต้องวางเงินสดไว้กับโบรกเกอร์เต็มจำนวนก่อนซื้อโดยผู้ลงทุนสามารถติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาได้จากการประชุม Public Presentation ซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องจัดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนและจัดทุกๆไตรมาสครับผู้ลงทุนสามารถติดตามรายชื่อหุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนเหล่านี้ได้จากระบบ Trade Streamingโดยเครื่องหมายเตือนจะอยู่ท้ายชื่อหุ้นแต่ละตัวหรือดูจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย set.or.th เลือกที่ข้อมูลการซื้อขายดูที่ข่าวและการแจ้งเตือนครับสำคัญมากนะครับเครื่องหมายเตือนทั้ง4ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย CB CS CF และ CC บริษัทที่ถูกขึ้นเครื่องหมายเหล่านี้นักลงทุนต้องใส่ใจครับว่าบริษัทกำลังอยู่ในภาวะที่มีปัญหาเกี่ยวกับผลการดำเนินการฐานะการเงินหรือการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนบางเรื่องที่หากแก้ไขเหตุไม่ได้จะนำไปสู่การต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนระวังและฉุกคิดก่อนลงทุนเสมออย่าเผลอมองข้ามเครื่องหมายเตือนทั้ง4ตัวนี้นะครับ